สวัสดีครับจากบริษัท ESS Intech นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบไร้สายนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Nita รุ่น i813 นะครับ Nita i813 ตัวนี้นะครับจะเป็นหัวอ่านแบบ 2D นะครับ 2D 2มิติก็คือจะรองรับการอ่านบาร์โค้ดทั้ง2แบบเลยนะครับแบบแท่งๆ 1D แบบนี้หรือจะเป็น 2D QR code บาร์โค้ดอะไรที่มันเป็น 2D เนี่ยอ่านได้หมดเลยนะครับบาร์โค้ดมาตรฐานอ่านได้หมดรองรับหมดทุกอันเลยนะครับตัวนี้สำหรับการส่งข้อมูลนะครับตัวนี้รองรับทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายโดยใช้สาย USB นะครับการทำงานแบบไร้สายเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เขาเรียกว่า USB dongle นะครับก็คือเราเอาตัว USB dongle ตัวนี้ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องมันจะเชื่อมต่อกันแล้วมันก็จะส่งข้อมูลเข้าตัว USB dongle ตัวนี้นั่นเองนะครับหรือก็จะมีสาย USB ไปด้วยนะครับสาย USB ตัวนี้เอาไว้ชาร์จนะฮะจริงๆเอาไว้ชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าที่ตูดตรงนี้นะครับแต่ว่าขนาดชาร์จเนี่ยเราสามารถทำงานผ่านสาย USB ได้ด้วยนะครับส่งข้อมูลผ่านสายได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากใช้ไร้สายเนี่ยกลัวมันจะหลุดอะไรเงี้ยใช้สายไปเลยก็ได้นะครับผมรองรับทั้งคู่เลยนะครับถ้าซื้อไปนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัว USB dongle ตัวนี้นะครับจะอยู่ในกล่องนะครับมันจะเล็กๆต้องระวังหล่นหายนะแล้วก็สาย USB 1เส้นครับแล้วก็คู่มือเนี่ยจะเป็นแผ่นพับนะฮะแบบนี้ก็คู่มือนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับไม่ควรหายนะครับแต่ถ้าหายก็ทักมาเรามีไฟล์ส่งให้นะครับผมแสงการอ่านเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แสงเขาจะมีไฟนำร่องไฟสีขาวส่องสว่างแล้วก็เป็นจุดเล็งยิงสีแดงนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยมาดูหน้าตาใกล้ๆนะครับตัวนี้ออกแบบมาแน่นหนานะครับบึกบึนแน่นอนดูแล้วทนทานนะครับก็จะเป็นสีเทาดำแล้วก็คราดด้วยสีส้มนะครับตรงที่เป็นสีช้ำส้มเนี่ยมันเป็นยางนะเป็นยางก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับเทาดำส้มนะครับใครไม่ชอบสีดำแบบจืดๆเนี่ยก็ดูอันนี้เลยมีสีส้มมาคราดนะครับด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วยตรงนี้เป็นลำโพงนะครับลำโพงก็จะมีเวลายิงอ่ะก็จะมีเสียงร้องเตือนด้วยนะครับเสียงค่อนข้างดังเลยตัวนี้เป็นไฟแจ้งเตือนนะครับไฟตัวนี้จะมี3สีนะจะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับสีเขียวก็คือเครื่องเปิดแล้วนะครับพร้อมทำงานสีฟ้าคือการเชื่อมต่อแล้วก็สีแดงคือไฟกำลังชาร์จนั่นเองนะครับด้านหน้าเขานะครับตรงนี่ครับแสงกระจกกันไปแบบนี้นะครับก็หัวอ่านแบบนี้เขาเรียกว่าแบบ imager นะครับผมจะทำงานคล้ายกล้องถ่ายรูปนะครับปุ่มกดอะไรก็ดีนะครับด้านตูดมาตัวนี้ก็จะมีสายอาจจะเป็นช่องที่เราเอาไว้เสียบชาร์จนะครับตัวสาย USB ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสาย USB คือถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับสายนี้ถ้าหายหรือชำรุดเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับมันเป็นสาย USB สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับมาดูสเปคกันหน่อยนะครับผมสเปคของ Nita i813 นะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวสำคัญสำคัญเนี่ยอย่างแรกก็น่าจะเป็นความละเอียดหัวอ่านนะครับตัวนี้ความละเอียดหัวอ่านเนี่ยจะเป็นพิกเซลนะครับ640x480พิกเซลนะครับรองรับการอ่านบาร์โค้ดทั้ง 2D แล้วก็ 1D มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับทุกอันเลยแล้วก็ตัวนี้การเชื่อมต่อนะครับเขาบอกว่าการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับได้ถึง80เมตรนะครับแต่ต้องเป็นที่โล่งนะครับในที่โล่งก็อารมณ์เหมือนสนามฟุตบอลอะไรประมาณนี้ครับโล่งๆเลยซึ่งจริงๆก็ไม่มีใครเอาไปใช้โล่งๆขนาดนั้นนะก็ใช้ที่หน้าร้านใช้ในบริษัทใช้ในออฟฟิศเนี่ยก็เทสแล้วก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับไม่เกินนี้ก็หลุดแล้วนะครับถ้าไม่ใช้โล่งเนี่ยก็ได้10ถึง20เมตรนะครับแล้วแต่สถานที่ด้วยถ้ามีกำแพงกั้นเลยเนี่ยมันก็ลดหย่อนเกินไปนะครับเครื่องนี้นะครับมีหน่วยความจำในตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโหมด inventory คือการเก็บบาร์โค้ดไว้ในตัวนะครับ 512,000 บิตนะครับอันนี้แปลงหน่วยก็จะได้ 64KB นะครับซึ่งก็เก็บบาร์โค้ดได้หลักพันหลักหมื่นบาร์โค้ดนะครับที่เป็น EAN13 นะครับเก็บบาร์โค้ดได้เยอะแน่นอนนะครับน้ำหนัก190กรัมนะครับกำลังดีนะไม่เบาไม่หนักเกินไปนะครับตัวนี้เพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ในนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับความจุของแบตเตอรี่ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับถ้าแบตหมดเกลี้ยงเลยเราต้องใช้เวลาในการชาร์จ5ชั่วโมงนะครับแต่แล้วก็ถ้าเราชาร์จเต็มๆเลยเราสามารถใช้งานต่อเนื่องคือยิงไม่หยุดเลยนะได้8ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเราคือเราไม่ได้ใช้งานยิงตลอดเวลานะเราก็ใช้บ้างหยุดบ้างอันนี้ได้เกิน24ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีฟัง
จะมีฟังก์ชันการเช็คแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะฮะให้เราใครสงสัยว่าแบตจะหมดหรือยังเนี่ยเราไปยิงเช็คแบตได้นะครับตัวนี้ดีมากเลยต่อไปตอนนี้เขาเรียกว่าดรอปเทสนะครับดรอปเทสก็คือการทดสอบการหล่นพื้นบนพื้นคอนกรีตตัวนี้ถือแต่ว่าแข็งแกร่งเลยนะเขาบอกว่าไหวที่3เมตรนะครับก็คือเวลาเราใช้งานถ้าเราบังเอิญทำหล่นพื้นจากโต๊ะเนี่ยระดับ3เมตรเนี่ยยังไหวอยู่ยังไม่พังนะฮะแต่ถ้าที่ดีทางที่ดีอย่าทำหล่นนะครับดูแลนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็น IPนะครับก็คือค่าความคงทนกันน้ำกันฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับ IP 54ก็คือเอาเวลาใช้งานเอาแอลกอฮอล์มาฉีดทำความสะอาดได้นะครับไม่ต้องกลัวแต่อย่าเอาไปล้างน้ำก๊อกเอาไปตุ้มน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ไหวไปนะครับจะสาธิตการยิงเข้าคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับโดยผ่าน USB ดองเกิลตัวนี้นะฮะขั้นตอนก็ง่ายมากเลยเราก็เอาตัว USB เนี่ยไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับชึบนะครับแล้วก็รอสักครู่นึงเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกันเองนะครับโดยไฟจะเปลี่ยนไปสีน้ำเงินรอแป๊บนึงนี่ครับเรียบร้อยแค่นี้ก็พอใช้งานแล้วนะถ้าใครซื้อไปแล้วมันไม่เชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีวิธีการอยู่นะครับอันนี้มันต่อกันแล้วมันก็ง่ายเลยยองยิงบาร์โค้ดทั่วไปนะครับรองรับทั้งแท่งแล้วก็ QR code นะผมยิง QR code ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีระบบไม่ต้องเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับคือตอนนี้แป้นพิมพ์ผมเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยพิมพ์ไทยเลยไม่ต้องเปลี่ยนภาษายิงไปเลยครับไม่เพี้ยนนะยิงเร็วด้วยนะครับถ้าเป็นบาร์โค้ดแบบสินค้าทั่วไปแบบนี้ไม่ต้องกังวลครับซื้อไปอ่านได้แน่นอนนะฮะเนี่ยขนมร้านมินิมาร์ทนะยิงได้หมดละต่อไปนะครับจะสาธิตการยิงบาร์โค้ดแล้วเก็บไว้ในตัวก่อนนะครับผมวิธีการจะใช้โหมดเนี้ยเราต้องใช้คู่มือของมันนะครับคู่มือมันก็จะเขียนว่า inventory mode นะครับตรงนี้นี่เองเนี่ย inventory mode ก็คือเก็บไว้ในตัวก่อนปกติมันจะเป็น immediate นะครับก็คือยิงปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับเราก็เอาปืนมายิงตัวนี้ inventory mode นะครับ1ครั้งปุ๊บใช้ได้เลยนะครับหลังจากนี้ถ้ายิงบาร์โค้ดเนี่ยมันจะไม่วิ่งเข้าคอมมันจะเก็บไว้ในตัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองยิงบาร์โค้ดตัวนี้มี8อันนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8มี9อันยิงไปละเนี่ยเรายิงไปยิงแล้วก็ไปเก็บบาร์โค้ดมาสมมติว่าเราจะเอาบาร์โค้ดเนี้ยมาส่งเข้าคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งไม่อยู่ในปืนนี้นะนี่มันก็จะมีบาร์โค้ดอีกว่า upload data นะ upload data แล้วก็ยิงบาร์โค้ดนี้1ครั้งครับตู้ดนะครับโดยที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็อาจจะเปิด Excel เปิด Microsoft Word หรือ Notepad แบบผมเนี่ยแล้วก็เอาเมาส์คลิกไว้ก่อนนะคือเราต้องเอาเมาส์คลิกให้มีเคอร์เซอร์กระพริบให้มันพร้อมที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็ค่อยส่งเข้าไปนะครับนี่ลงใหม่ลองอีกทีนึงนะนี่ปุ๊บก็ส่งไปแล้วข้อมูลที่เรายิงเนี่ยเรายิงอะไรไปบ้างเนี่ยมันจะส่งตามจริงเลยนะครับปกติผมยิงซ้ำไปซ้ำมามันก็ส่งตามลำดับที่ผมยิงเลยนะครับนี่ถ้าเราอยากจะลบทั้งหมดนะครับก็กด delete all data นะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเราลบทิ้งนะครับยิงเข้าไปถ้าเรายิง upload data อีกทีนึงอ่ะก็จะไม่มีอะไรไปแล้วนะครับว่างเปล่านะครับผมจะกลับมาใช้โหมดเดิมนะครับก็แค่มายิงตัวนี้ immediate mode นะครับยิง1ครั้งยิงเสร็จแล้วทีนี้ก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะคือยิงปุ๊บข้อมูลก็จะวิ่งเข้าคอมทันทีเลยนะฮะแค่นี้ครับการทำงานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย Nitta i813 ตัวนี้นะครับจัดว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดหัวอ่าน2มิตินะครับแล้วก็มีโหมดเก็บบาร์โค้ดไว้ในตัวนะครับมีโหมดสลับภาษาที่แป้นพิมพ์ไม่ต้องมาเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดก็ไม่เพี้ยนนะครับผมแบตเตอรี่ก็เยอะนะครับ 2,200 มิลลิแอมตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับผมใครสนใจนะครับ Nitta i813 ติดต่อบริษัท ESS Synthetic ได้เลยนะครับผมโทร02-530-1613นะครับหรือจะแอดไลน์ทัก Facebook มาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะทักมาทาง YouTube ก็ได้ครับยินดีพูดคุยให้คำปรึกษานะครับขอบคุณครับ